ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธีรชัยถามสุริยะห่วงบิ๊กตู่กว่าสุขภาพคนไทยหรือปมเปิดเหมืองแลกถอนฟ้องนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงกระแสข่าวที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาจเจรจากับบริษัทเหมืองแร่เพื่อให้กลับมาทำเหมืองได้โดยแลกกับการไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีพลเอกประยุทธ์ขณะเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลทหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ใช้อำนาจหัวหน้าคสช.สั่งปิดเหมืองซึ่งมีแนวโน้มว่าฝ่ายไทยจะแพ้คดีว่าคุ้มกันหรือไม่กับสุขภาพประชาชนดังนี้สุริยะดิ้นรนแก้ปัญหาให้ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรเรื่องนี้ก่อปัญหาให้แก่ประเทศเพราะพลเอกประยุทธ์ดันทุรังไปลงการเมืองโดยระแวงทหารในตำแหน่งจึงไม่ยอมลาออกจากหัวหน้าคสช.เสียก่อนและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อประชาชนประเทศไทยมีแนวโน้มจะแพ้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการที่กำลังจะตัดสินในวันที่19พฤศจิกายนนี้อันที่จริงพลเอกประยุทธ์ลาออกให้คนอื่นที่ไว้ใจได้เป็นหัวหน้าคสช.แทนเหลือตำแหน่งนายกอย่างเดียวก็จะสิ้นเรื่องแต่ความโลภในอำนาจทำให้คนตาบอดได้ไม่แพ้ความรักถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ไทยแพ้นอกจากพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบส่วนตัวแล้วรัฐบาลนี้ก็จะจบข่าวไปด้วยเพราะเกิดจากการกระทำของตนจึงมีปรากฏการณ์ที่ข้าราชการไม่รักชาติไม่รักประชาชนพยายามช่วยแก้ปัญหาให้พลเอกประยุทธ์โดยเอาประโยชน์ของประชาชนทิ้งลงทั้งขยะไปเสียฉิบอันหนึ่งการต่อสู้เรื่องนี้ในศาลทุกส่วนราชการจะต้องผนึกกำลังกันเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ามีปัญหาสารเคมีรั่วไหลจริงหรือไม่มีปัญหาไม่สุจริตจริงหรือไม่ไม่ใช่เจรจาหาทางออกแบบง่ายโดยถีบประชาชนลงทางขยะสรุปแล้วข้าราชการที่พยายามเจรจากับ Kingsgate โดยเอาสิทธิการทำเหมืองเพิ่มเข้าไปแลกทั้งที่การทำเหมืองในอดีตเกิดปัญหาต่อประชาชนอย่างชัดแจ้งโดยอ้างมาตรฐานเข้มงวดทั้งที่ตนเองละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดหลายสิบปีก็เพียงเพื่อช่วยพลเอกประยุทธ์ให้รอดใช่หรือไม่อย่าเลยครับยอมรับความเสียหายในวันนี้ที่เกิดจากผู้นำรัฐบาลที่โลภในอำนาจและก้มหน้าก้มตาชดใช้ไปดีกว่าช่วยหมกความผิดของพลเอกประยุทธ์เพื่อให้ประเทศรอดระยะสั้นในเวลานี้แต่จะไปสร้างความเสียหายกินลึกไปอีก 30-40 ปีข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ